The Closet ใช้ในปี2020ตู้นรกไม่ได้ผุดได้เกิดเรื่องราวความสยองขวัญจากตู้ใบหนึ่งผลงานการสร้างจากเกาหลีที่มีดีด้านการสะท้อนปัญหาสังคมและการสอดแทรกสัญลักษณ์ไว้อย่างคมคายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความสยองขวัญจะมีมากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับตู้นรกไม่ได้ผุดได้เกิดว่าด้วยเรื่องราวของซังวอนชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องสูญเสียภรรยาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาได้พาลูกสาวชื่อว่าอีนาย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านหลังเดิมเพราะว่าเขาได้รับงานการคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่บ้านหลังใหม่ค่อนข้างใหญ่โตและค่อนข้างห่างไกลจากชุมชนเมื่อไหร่ที่เขาเดินทางไปทำงานเขาจะรู้สึกทุกครั้งว่าเป็นการทอดทิ้งลูกสาวให้อยู่กับบ้านคนเดียวไม่อยากให้ต้องรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าขาดแม่แต่งานก็ยังสำคัญดังนั้นเขาจึงโทรปรึกษาเพื่อนให้หาค่ายฤดูร้อนที่สามารถให้อีนาไปอยู่ในค่ายนั้นได้หลายวันแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองซังวอนก็ยังสงสารลูกสาวเพราะนี่ถือเป็นการทอดทิ้งในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นจึงตัดสินใจว่าจ้างพี่เลี้ยงให้มาดูแลลูกสาวที่บ้านแทนแต่แน่นอนว่าตามสไตล์โครงสร้างของหนังแนวย้ายบ้านไปเจอบ้านผีเมื่อย้ายไปเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่อีนาก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคุยคนเดียวในห้องนอนของเธอไม่เล่นตุ๊กตาที่พ่อซื้อมาให้แถมยังพฤติกรรมร้ายใส่พี่เลี้ยงของเธอสักพักเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสังวรออกตามหาอยู่หลายสัปดาห์แม้จะแจ้งตำรวจตำรวจก็หาตัวของลูกสาวเขาได้มินานและเริ่มมีหลายคนตั้งคำถามว่าการหายตัวไปของลูกสาวนั้นอาจเกิดจากพ่อฆาตกรรมลูกสาวก็เป็นได้จากนั้นก็มีบุคคลปริศนาเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือเมื่อสืบไปสืบมาก็พบว่าการหายตัวไปของอีนาเกี่ยวข้องกับตู้เสื้อผ้าใบหนึ่งในห้องนอนของเธอเองและมันเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณอาฆาตดวงหนึ่งในตู้เสื้อผ้าใบนั้นชายปริศนาที่เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือนั้นจะสามารถปราบผีร้ายในตู้เสื้อผ้าใบนั้นได้อย่างไรจะสามารถช่วยเหลืออีนาออกมาได้หรือไม่ก็ขอให้ไปติดตามรับชม The Closet ได้เองเลยครับThe Closetเป็นหนังผีที่สร้างสรรค์จังหวะจากโขนการหลอกหลอนได้ดีมากนะครับจังหวะการดึงอารมณ์คนดูก็ดีมากเป็นหนังผีที่ดูแล้วลุ้นไม่อึดอาดแถมยังดูสนุกน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องเลยครับใครที่ชอบดูหนังผีที่เน้นให้ผีออกมาเยอะๆเรื่องนี้เหมาะเลยนะครับการออกแบบผีก็ดีมีความน่ากลัวและค่อนข้างหลีกหนีความเป็นหนังผีแบบเอเชียเดิมๆครับไม่ต้องใส่ชุดขาวแบบคลานไปคลานมาอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับเป็นผีแบบสากลมากขึ้นส่วนการออกแบบมิติในโลกวิญญาณทำได้ค่อนข้างดีครับดูแล้วทำให้อารมณ์เหมือนกับเรานั่งดูหนังเรื่อง Silent Hill อย่างนั้นเลยครับหนังจะเน้นวิธีการปราบผีโดยนักปีศาจวิทยาโดยวิธีการไฮเทคครับก็มีการตั้งกล้องไม่รอบบ้านตั้งเครื่องจับความร้อนซึ่งก็แน่นอนว่าหากใครเป็นแฟนหนังผีวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับมันก็เป็นแบบเดียวกันกับ The Conjuring หรือ Insidious นั่นแหละครับที่ทำมาแล้วและโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับแต่ The Closet ก็ไม่ได้ใช้แนวทางเหมือนหนังฝรั่งจ๋านักนะครับเพราะยังมีการสอดแทรกคติความเชื่อและวิธีการปราบผีแบบเอเชียตะวันออกลักษณะแบบเดียวกับลัทธิเต๋าคือมีการใช้ผ้ายันมีการใช้ธูปใช้เวทมนต์คาถามีการใช้เครื่องรางของขลังแบบเอเชียตะวันออกมาร่วมด้วยนะครับดูไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับหนังเรื่อง The Curse of La Llorona ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับที่ใช้เทคนิคแบบผสมผสานกันกับคติความเชื่อเรื่องการปราบผีแบบพื้นบ้านแล้วก็เอามาผสมกับวิทยาศาสตร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหากคนดูที่เป็นชาวเอเชียดูเรื่อง The Closet ก็น่าจะเข้าใจเข้าถึงได้มากกว่าที่ฝรั่งดูนะครับและวิธีการปราบผีแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์นี้เองก็ถือว่าเป็นจุดเด่นและถือว่าเป็นจุดขายสำคัญมากๆของหนังเรื่องนี้เลยครับ
แม้จะเป็นหนังผีหนังสยองขวัญแต่หนังกลับสามารถสอดแทรกอารมณ์ขันเข้ามาในหนังจนบางครั้งดูแล้วก็รู้สึกว่าใส่เยอะเกินไปซะหน่อยนะครับเวลาดูแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันแกว่งเกินไปเหมือนคนคุ้มดีคุ้มร้ายยังไงอย่างนั้นแหละครับบางจังหวะสถานการณ์ตึงเครียดมากแต่ก็ยังแทรกอารมณ์ขันเข้าไปณจุดนี้โดยส่วนตัวแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันไม่พอดีสักเท่าไหร่นะครับจัดได้ว่าเป็นหนังผีที่ค่อนข้างเข้าสู่เลยนะครับในแบบฉบับหนังที่กำลังจะเข้าสู่การล่มสลายของครอบครัวพ่อมีปัญหาเรื่องการทำงานส่วนลูกมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับการย้ายบ้านลูกไม่เข้าใจการตัดสินใจของพ่อและทั้งหมดนั้นก็นำไปสู่ความแตกหักของเรื่องครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนท้ายเรื่องเราก็พอจะเดาเรื่องได้ว่าจะมีทิศทางไปทางไหนและสามารถคลี่คลายและจบลงอย่างไรนะครับหนังสอดแทรกสัญลักษณ์เอาไว้ค่อนข้างลุ่มลึกประมาณว่าคนเราทุกคนล้วนแต่มีความกลัวมีความผิดหวังมีความสิ้นหวังความท้อแท้บางอย่างแล้วเราก็เลือกที่จะหนีปัญหาเหล่านั้นโดยการเก็บซ่อนไว้ในตู้แล้วก็ล็อกปิดตายเอาไว้มันซะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเห็นตู้ใบนั้นเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามมันยังมีอยู่ครับบางสิ่งบางอย่างในนั้นมันยังคงตามหลอกหลอนเราและเมื่อมีใครเปิดตู้ใบนั้นออกมาความกลัวทั้งหมดมันก็จะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถาโถมเข้าหาเราร้ายเท่าเลยครับนอกจากนี้หนังก็ยังสะท้อนปัญหาสังคมของเกาหลีในยุคใหม่ได้ดีด้วยนะครับและก็ดูเหมือนว่าเป็นแนวทางที่หนังเกาหลีได้สอดแทรกประเด็นเหล่านี้เอาไว้ในหนังหลายเรื่องด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบีบรัดทางสังคมการเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการแข่งขันกันสูงพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันแบบน้อยลงซึ่งทั้งหมดนั้นก็นำไปสู่การล่มสลายของครอบครัวนั่นเองครับหากใครชอบชมภาพยนตร์ผีสยองขวัญสไตล์แบบเอเชียผสมผสานแบบตะวันตกแถมยังสะท้อนถึงปัญหาสังคมได้ดีผมว่า The Closet ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบThe Closet ตู้นรกไม่ได้พุทธได้เกิดไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ